ีนะคะพี่น้าหนอตื่นทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาล้างทำความสะอาดกันนะคะนี่ก็พักเลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะล้างแล้วก็เก่งเลี้ยงสวัสดีค่ะผมกับเจ้าปูกับจองตามติดชีวิตเจ้าปูนะคะค่ะฝนตกไล่ไล่วันแล้วนะนี่นะหนอตื่นออกเจ้าปูจะมาขุดหนอตื่นไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะนี่เลยจ้ามีผลแทงนอกก็มีนี่นะคะเริ่มออกนอกกำลังงามๆเดี๋ยวพอแกจะไม่น่ากินนะคะต้องรีบเก็บเดี๋ยวขอไปปอกเก็บก่อนนะปีแล้วมี FC ทักจะมาเอาหนอตื่นน่าจะให้สาปูส่งไปให้สาปูท่านที่อยู่ก็ไม่เห็นบอกมานะสำจริงจะส่งไปให้นะคะถ้าว่าจะเอาไปให้เงียบไปเลยลมแรงมากเลยวันนี้หน่อถือก็มีนี่บอนซี่ก็สวยๆเยอะแยะนะคะแก่ๆไม่เอานะนี่กำลังอ่อนๆเลยนะคะวัวมันอยู่ในป่ารกนี่เอาแต่ที่อ่อนๆ นะจ๊ะนี่หน่อสวยนะแต่ว่าสั้นเอานะกำลังอ่อนๆ นะกินนี่ถ้าคนรัวหน่อถือออกเขาจะมาห้าไปค่ายกันอีกนะค่ายดีมากโอ้ยหัวไม่ขึ้นมานะนี่พูดให้ได้หัวมันนะนี่นะคะตอนนี้ไม่อ้วนถ่ายได้ไม่เอาตอนอ้วนนี่เลยจ้าดีอีกนะดีก็ด้วยโอ้ยยุงกัดนี่นะจ๊ะนี่ตรงนี้มีห้าเยอะเลยนะคะเดี๋ยวนะสับปูไปเก็บก่อนโพเล็กๆอ่อนดีนะแต่ว่าข้างหน้านี่ก็ตอนนึงนี่นะคะ
ไปจ้าไปกันต่อนี่ตรงนี้ก็งามๆ นะคะนี่เลยจ้าไปยินแจ้งลมกันไหมลมแรงมากเลยลมแรงมากๆนะจ้านะคะเก็บนอถือได้ที่ลวกทำน้ำพริกแล้วนะคะเดี๋ยวซาปูจะเก็บผักเลี้ยงไปแกงเลี้ยงด้วยนะคะนี่นะคะผักเลี้ยงผักเลี้ยงหรือว่าผักเหมียงหรือว่ายอดเลี้ยงเรียกได้หลายชื่อนะคะนี่นะคะเจอแมงผัดก็อยู่ติดตอนพักเลี้ยงด้วยนี่ยังเอาได้นะคะนี่เลยจ้าอุ้ยตกใจพี่เบลไม้กับติดทั้งมาตาหนองเพิ่งเห็นเต็มต้นแน่นเลยฮะนี่นะจ๊ะนี่เนี่ยนี่ปลาพักเลี้ยงเขาทางนั้นเลยนะนี่นะจ๊ะเห็นกันไหมเอ่ยสตอเป็นฟักอ่อนๆ อยู่เลยนี่นะข้องคนอื่นนะแต่ว่ามันอยู่หน้าบ้านซาปูใต้ให้ดูนะนี่เลยค่ะนอตื้อที่ห้ามาได้จะมาทำกันนะคะมีผักเลี้ยงพอแกงเลี้ยงเลยนะเดี๋ยวจะทำน้ำพริกแล้วก็แกงเลี้ยงผักเลี้ยงนะคะปอกหน่อตื้อกันก่อนเป็นเต็มจอมน้อยยังไม่อ้วนเลยได้อันเล็กนิดเดียวนะเพิ่งออกตอนยังไม่ใหญ่เลยมีดใบเล่มดิซาปูสายปอกนอถืออยู่ประจำไม่รู้ลุงเบาเอาไปทำให้ทีน้อยแหละนะซาปูเลยปอกยากสักนิดก็มีดนี่ต้องมีดเล่มเล็กๆไว้เล่มๆนะทำไงนี่นะนอตื้อที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาล้างทำความสะอาดกันนะคะมีกระพักเลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะล้างแล้วก็แกงเลี้ยงใส่เกลือนะคะก็มาลวกผักกันก่อนนะคะ
ตั้งน้ำเสร็จแล้วใส่เกลือเรียบร้อยใส่ผักลงไปต้มนะคะนี่นะคะนอทือล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วขาวน่ากินมากเลยจ้านี่นะเราจะต้มให้เปื่อยนิดนะคะลวกถั่วพูไปด้วยนะจ๊ะแต่ว่างที่ลวกพักเราก็ไปทำน้ำพริกกันก่อนนะคะตำน้ำพริกกะปิกันก่อนเลยจ้าใส่หัวหอมใส่กระเทียมใส่พริกสดใส่5เม็ดพอนะเอา6เม็ดเพราะว่าซาปูซื้อมาพริกมันดอกใหญ่นะกลัวจะเผ็ดพริกบานๆนี่แหละแต่ทำไม่อยู่ดอกมันเยอะนี่ได้นะคะตำยับๆประมาณนี้ใส่กะปิกะปิระนองของแท้นะจ๊ะบีบมะนาวใส่น้ำตาลนะคะเยอะๆเลยกะปิละน้องของแท้นี่จะไม่ค่อยเค็มนะคะถ้าทำน้ำพริกต้องใส่น้ำปลาสักนิดทำน้ำพริกเสร็จแล้วก็มาทำแกงเลี่ยงกันต่อนะคะใส่กะปิจ้าใส่ลายกะปิเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่กระเทียมลงไปนะคะถ้าปูจะแกงเลี่ยงเคยเปลือนะคะแกงเลี่ยงผักเลี่ยงจะใส่แต่กระเทียมนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะถ้าอยากได้รสชาติความหวานของแกงเลี่ยงก็ใส่น้ำตาลได้เล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เล็กน้อยก็พอออกว่ามันจะไม่ร้อยนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ผักนะคะใส่ผักเลี้ยงใส่ถังการเลยจ้านี่ซาปูจะกินถังการนะกินด้วยเวลากินคอยเอามารู้แล้วนะใส่ผักเลี้ยงเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเลือกก็รอให้ผักสุกพอสุกดีได้ทีพอดีที่กินเลยนะคะก็ยกลงได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอถือหลวกกินขูกับน้ำพริกกะปินะคะนูกับผักเลี่ยงนะคะเลี่ยงเคยค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ซ้าปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ซ้าปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ